ไปกดเลือกซิมูเลชันตัวนี้นะที่มีชื่อว่ารูปแบบและพลังและการเปลี่ยนแปลงพลังงานนี่ไปกดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยปึ้งเข้าไปนะครับมันก็จะเป็น Pet Interactive Simulation นะครับเดี๋ยวจะแบ่งเบรกเอารูมให้ไปทำเนาะแบ่งกันทำก็ได้นะครับอันนี้จะให้พวกเราทำอะไรนะครับมันจะเป็นการ generate นะครับหรือว่าเปลี่ยนพลังงานนะครับนี่ให้นักเรียนลงไปนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเป็นรถจักรยานเป็นก๊อกน้ำเป็นแสงอาทิตย์นะครับเป็นหม้อต้มนี่ให้มาติ๊กตัวนี้ก่อนครับติ๊กสัญลักษณ์ก่อนนะครับมันจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนพลังงานอะไรเป็นอะไรนะครับถ้าเราเลือกจักรยานนะครับมันต้องคู่กับกรงล้อถ้าเราเลือกจากน้ำก๊อกน้ำก็คู่กับกรงล้อถ้าเลือกแสงอาทิตย์มันต้องคู่กับโซลาร์เซลล์นี่ต้องมาคลิกโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเลือกหม้อต้มนะครับหม้อต้มน้ำก็เลือกที่เป็นกรงล้อประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นหลอดไฟไหมเป็นบิ๊กเกอร์ต้มน้ำไหมนะครับเป็นหลอดตะเกียบไหมเป็นพัดลมไหมที่เป็นใบพัดนะครับนี่เป็นต้นนะครับเนาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นจักรยานปุ๊บนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยก็อ่ะปั่นจักรยานครับปุ๊บปั่นจักรยานอ้าวปั่นจักรยานโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นกิจอนันต์พินโยนะครับหรือว่าเป็นท็อปคณาทิพย์นะครับเนาะ ไม่ใช่ท็อปคณาทิพย์นะคณาทิพย์นะฮะปั่นจักรยานไปครับท็อปไอ้กิจอนันต์ครับปั่นไปปุ๊บสังเกตว่าเอาใหม่นะครับสังเกตว่าปุ๊บนี่ E สีเขียวมันคือพลังงานเชิงเคมีครับก็คือคนคนนี้กินอาหารเข้าไปแล้วมันถูกย่อยเชิงเคมีออกมาแล้วได้พลังงานออกมาใช่ไหมแล้วก็มาปั่นจักรยานที่เป็นใช้แรงในการปั่นเนี่ยก็จะเป็นเชิงกลก็จะส่งต่อมาที่กรงล้อครับกรงล้อก็เปลี่ยนจากเชิงกลก็เป็นเจเนเรเตอร์คือเปลี่ยนแปลงพลังงานไปครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าครับสีคาร์บอนสีอะไรสีฟ้านะครับนี่เปลี่ยนไปจากนั้นครับไปก็ไปทำให้พัดลมมันหมุนครับนี่พัดลมมันหมุนเจเนเรตไปปุ๊บพัดลมหมุนติ้วค่อยๆหมุนไปเนี่ยพัดลมหมุนก็เกิดพลังงานเชิงกลขึ้นนะครับนี่เปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นเชิงกลนี่ถ้าเราเป็นก๊อกน้ำล่ะปุ๊บเหมือนกันก๊อกน้ำก็เปิดน้ำครับปุ๊บไหลอันนี้คือเปลี่ยนจากเชิงกลไปที่เจเนเรตไปนะครับไปที่เป็นสายเป็นเจเนเรตเป็นไฟฟ้าละแล้วก็ไปที่พัดลมเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นเชิงกลอีกทีนึงนะครับเนาะต่อไปถ้าเลือกแสงอาทิตย์ครับก็เป็นโซลาร์เซลล์ครับนี่แสงครับเป็น E เชิงแสงนะไปที่โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ก็ทำที่ในการเปลี่ยนนะครับเป็นพลังไฟฟ้าแล้วก็ไปอ่ะเราจะคิดเป็นหลอดไฟก็ได้ครับนี่ที่หลอดไฟครับให้หลอดไฟสว่างนะครับปึ๊บนี่นะครับนะอันนี้ก็แบ่งกันทำว่าใครทำอะไรแล้วก็เอาผลมาจอยกันนะครับเนาะ